3สารเคมีอันตรายกันบ้างนะคะไกลโฟเซตคลอไพริฟอสแล้วก็พาราควอดนะคะวันพรุ่งนี้เราต้องติดตามกันค่ะเพราะว่าจะมีการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายแต่เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะสำหรับตลาดนัดสีเขียวคือเกษตรกรกลุ่มนี้เนี่ยเขามารวมตัวกันค่ะอยากจะขายของดีๆให้กับผู้บริโภคคือยืนยันเลยว่าผักผลไม้ที่เอามาขายภายในตลาดเนี่ยเป็นผักผลไม้ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะคะแล้วสำหรับการมาซื้อของที่นี่เนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเขารณรงค์ค่ะว่าคนที่เดินทางมาซื้อของที่นี่คุณเตรียมถุงผ้ามาหน่อยได้ไหมไม่ใช้ถุงพลาสติกเลยนะคะสำหรับที่นี่โอ้โหดีมากเลยดีมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมสำหรับตลาดนัดสีเขียวค่ะคือบางพื้นที่ก็จะมีตลาดในลักษณะนี้อยู่แล้วนะคะต้องบอกว่ายิ่งพื้นที่ไหนมีตลาดนัดแบบนี้เนี่ยยิ่งต้องไปรีบสนับสนุนผู้ที่นำมาขายนะคะเพราะว่าดีต่อสุขภาพเราด้วยแล้วก็เป็นการสนับสนุนเกษตรกรด้วยนะคะนี่คือตลาดกรีนชินตาค่ะอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าเขารวมตัวกันมาเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มฟักเขียวนะคะมาเปิดตลาดนัดสีเขียวพืชผักที่เอามาขายปลูกเองจากที่บ้านการันตีเลยค่ะปลอดสารเคมีทุกชนิดส่วนเมนูอาหารที่อาจจะเป็นอาหารปรุงสำเร็จเนี่ยก็เป็นอาหารสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช้สีผสมอาหารไม่ใส่สารกันบูดที่สำคัญตลาดแห่งนี้อย่างที่เราบอกไปปลอดถุงพลาสติกด้วยนะคะตลาดเขาขึ้นป้ายเอาไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าตลาดผลผลิตการเกษตรของที่นี่ปราศจากยาฆ่าแมลงปราศจากยาฆ่าหญ้าปลูกตามธรรมชาติกินตามธรรมชาติไม่ใช้ถุงพลาสติกเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะนี่คือความตั้งใจของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ค่ะที่เขาอยากจะให้ตลาดกรีนชินตาแห่งนี้เนี่ยเป็นทางเลือกแก่ประชาชนที่รักสุขภาพแล้วเนี่ยค่ะคือถุงเนี่ยที่พบกันมาบางคนก็อาจจะเป็นถุงพลาสติกบ้างแต่ก็เป็นการใช้ซ้ำอันนี้ชอบมากเลยเอาใบตองมาห่อผลิตภัณฑ์เนี่ยแซนด์วิชโรลใช่ค่ะ คือเราเห็นแล้วรู้สึกว่าแพ็คเกจสวยนะแล้วก็เป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางธรรมชาติด้วยนะคะครับแล้ว20บาทนะคะน่ารักครับผมน่าซื้อมากเลยลูกค้าที่มีโอกาสมาเดินที่ตลาดนัดที่เนี่ยค่ะเขาก็นำถุงผ้ามาบ้างละตะกร้าก็เตรียมมาจากบ้านบางคนถ้าไม่ได้นำมานะคะพ่อค้าแม่ค้าเขามีวิธีค่ะคุณผู้ชมคะอย่างเช่นการใช้เชือกที่ทำจากต้นกล้วยมัดสินค้ามัดข้าวของที่ลูกค้าซื้อก็ให้ถือกลับบ้านบางส่วนใช้ถุงกระดาษซึ่งย่อยสลายได้ง่ายนะคะคือเขาเป็นข้อตกลงร่วมกันเลยค่ะว่าตลาดนี้จะไม่ใช้ถุงพลาสติกอย่างเด็ดขาดเพื่อลดขยะนะคะซึ่งฝั่งของผู้ค้าก็คือเกษตรกรกับคนซื้อประชาชนทั่วไปเขาเห็นด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบนสารเคมีอันตรายเพราะเขามองว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะตลาดนัดแห่งนี้เปิดมานานกว่า3ปีแล้วค่ะพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรเนี่ยมี15รายด้วยกันมีอาหารปรุงสุกอีก15รายรวมแล้วมีพ่อค้าแม่ค้าประมาณ30รายนะคะดังนั้นคุณผู้ชมที่เขาอยู่ในพื้นที่หรือว่าคุณผู้ชมบางส่วนเองที่อาจจะอยู่ไกลออกไปหน่อยแต่ว่าแถวบ้านเรามีตลาดแบบนี้เนี่ยควรที่จะสนับสนุนนะคะสำหรับตลาดกรีนชินตาเขาเปิดขายทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่สายๆ 9:00 น.ไปจนถึงบ่าย 2:00 น.ค่ะตลาดวายพอดีบ่าย 2:00 น.นะคะครับหมดด้วยเมื่อกี้ก็เห็นว่าเขาเอาแผ่นป้ายมาแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวก3สารเคมีอันตรายด้วยนะครับบ่งบอกให้เห็นถึงว่ามันอันตรายขนาดไหนพวกเขาก็คงแสดงจุดยืนว่าร่วมแบนนั่นเองเดี๋ยววันนี้วันพรุ่งนี้รอดูมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าจะออกมาอย่างไรใช่ค่ะ